ากับอาอีพ่อกับแม่ของข้าพเจ้าก็จะพาลูกๆมาที่ฐานเผื่อหัวข้อสำคัญทั้งหลายเนี่ยเราจะอยู่ที่ล้อมวงทั้งทานอาหารค่ำด้วยกันแล้วก็เวลาที่เราออกจากวงอาหารแล้วเนี่ยล้างถ้วยล้างชามแล้วเราก็จะมีโอกาสนมัสการพระเจ้าที่ฐานเผื่อด้วยกันอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เลยติดในคำนี้ว่าเมื่อเป็นอะไรอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าจะทรงรักษาแล้วข้าพเจ้าก็หายข้าพเจ้าก็ไม่ต้องไปหาหมอนั้นก็เลยให้เรารู้ว่าขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวเราสามารถมีอิทธิพลที่ดีให้กับลูกหลานของเราและคนในครอบครัวของเราไม่ว่าคนรับใช้หรือเพื่อนสนิทของเราก็สามารถที่จะมีอิทธิพลที่ดีนี้ด้วยและข้อที่2นะคะอับราฮัมมีชีวิตที่ดีเป็นคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการมีชีวิตแห่งการนมัสการไม่ว่าเข้าไปที่ไหนเขาจะนมัสการพระเจ้าเสมอเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในปฐมกาลบทที่12ข้อที่6ถึง8ด้วยกันนะคะอับรามเดินทางอยู่ในดินแดนนั้นไปไกลจนถึงสถานบูชาต้นไม้ใหญ่แห่งโมเรในเมืองเชเคมครั้งนั้นชาวคานาอันอาศัยอยู่ที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสว่าเราจะมอบดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าดังนั้นเขาจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปรากฏแก่เขาจากนั้นเขาเดินทางไปยังแถบเดินเขาด้านตะวันออกของเมืองเบตเอลและตั้งเต็นท์ขึ้นโดยมีเบตเอลอยู่ทางตะวันตกและเมืองไออยู่ทางตะวันออกเขาได้ก่อแท่นบูชาขึ้นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการร้องออกพระนามพระยาเวที่นั่นก็จะเห็นว่าแค่2ข้อ3ข้อนี้เองก็เห็นในเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจุดตรงไหนเขาจะนมัสการพระเจ้าเสมอเหมือนบทเพลงที่ว่าไม่ว่าอยู่ที่แห่งใดเราก็จะนมัสการไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นเช่นไรเราก็จะนมัสการให้เรามีนิสัยอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็ขอหนุนใจคุณพ่อว่าท่านสามารถจะเรียกภรรยาและลูกๆเข้ามาที่จะอธิษฐานและนมัสการพระเจ้ายังจะทำให้เราสามารถรู้ความเป็นไปของลูกด้วยว่าลูกกำลังเผชิญอะไรอยู่ตั้งแต่เล็กๆถ้าเขาเคยชินในเรื่องภาพของการที่นมัสการพระเจ้าในครอบครัวเขาจะอบอุ่นและเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยและเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเขายังจะติดกับแม่กับพ่อและบอกได้อย่างไว้ใจได้ว่าพ่อแม่หนูกำลังเจอนั้นผมกำลังเจอนี้สามารถที่จะพูดได้ในวงในเหมือนกลุ่มเซลล์ย่อยในครอบครัวของเราที่เราจะสามารถทำได้และลูกของเราจะปลอดภัยอเมนไหมคะอธิษฐานเผื่อลูกกำลังจะสอบเข้าม.1อธิษฐานเผื่อลูกที่โรงเรียนแก๊งกำลังจะแกล้งเราสามารถอธิษฐานเผื่อได้เนาะเพราะว่ามันมีค่านิยมอะไรแปลกๆเราจะส่งการบ้านเพื่อนบอกห้ามส่งนะเดี๋ยวโดนมันมีเดอะแก๊งอยู่ในห้องเรียนงั้นลูกๆ กำลังเผชิญอะไรอ่ะสามารถที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่และอธิษฐานเผื่อได้และในปฐมกาลบทที่13ข้อที่4อับรามก็นมัสการพระเจ้าด้วยรออธิษฐานด้วยกันเอ้ยรออ่านด้วยกันนะคะและได้สร้างแท่นบูชาเป็นครั้งแรกอับรามนมัสการร้องออกพระนามพระยาเวที่นั่นตอนนี้เขาแยกออกจากโลดกำลังจะเป็นบทที่เขากำลังจะเจอที่เขาต้องแยกทางออกจากโลดแต่เขาก็นมัสการพระเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ใกล้ๆกับริมน้ำแม่น้ำจอร์แดนเขาก็นมัสการพระเจ้าไม่ว่าไปที่ไหนๆเขานมัสการพระองค์งั้นก็หนุนใจพี่น้องนะคะที่เป็นคุณพ่อท่านรู้ไหมลูกๆดูท่านอยู่ถ้าท่านมีหัวใจในการนมัสการลูกๆ ก็จะได้ถ่ายทอดซึมซับสิ่งเหล่านั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการเพราะว่าเมื่อลูกนมัสการลูกจะใกล้ชิดกับพระเจ้าและเมื่อรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ลูกจะมีที่พึ่งและลูกจะปลอดภัยในอนาคตเมื่อฝากเขาไว้กับพระเจ้าอนาคตของเขาก็จะดีและชีวิตของเขาจะปลอดภัยอาเมนไหมคะและประการที่3ที่คุณพ่อของเราในโลกนี้โดยชีวิตของอับราฮัมที่เป็นแบบอย่างนะคะก็คือเขาเป็นคนที่มีการดำเนินชีวิตที่ดีในข้อแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขามีการดำเนินชีวิตที่ดีก็คืออันแรกก็คือเกี่ยวกับโลดขณะที่เขาอยู่ที่ในบทที่13ข้อที่1ถึงข้อ9นะคะเราอ่านด้วยกันดีไหมคะอับรามจึงอพยพจากอียิปต์ขึ้นไปเนเกบพร้อมด้วยภรรยาและทุกสิ่งที่เขามีโลดก็ไปด้วยอับรามกลายเป็นคนร่ำรวยมากมีทั้งฝูงสัตว์และเงินทองมากมายเขาเดินทางรอนแรมจากเนเกบต่อไปถึงเบตเอล
จนมาถึงสถานบูชาระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองไอซึ่งเขาเคยตั้งเต็นท์แล้วเขาได้สร้างแท่นบูชาเป็นครั้งแรกอับรามนมัสการร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ที่นั่นฝ่ายโลดซึ่งมากับอับรามก็มีฝูงแพะแกะฝูงวัวและเต็นท์ด้วยแต่ที่ดินนั้นไม่เพียงพอให้อับรามกับโลดอยู่ร่วมกันเพราะต่างก็มีทรัพย์สินมากมายคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดก็ทะเลาะกันเวลานั้นชาวคานาอันและชาวเปเรซียังอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นด้วยอับรามจึงกล่าวกับโลดว่าอย่าให้เรากับเจ้าหรือคนของเรากับคนของเจ้าทะเลาะกันเลยเพราะเราเป็นญาติพี่น้องกันที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือเราแยกทางกันเถอะถ้าเราจะไปทางขวาถ้าเจ้าไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายนี่คือตัวอย่างที่ดีในการเดินชีวิตด้วยกันที่ดีอับรามเนี่ยมีฐานะเป็นศักดิ์เป็นคุณลุงสามารถจะสั่งโลดที่เป็นคนที่อาศัยและติดตามมาด้วยได้ว่าเจ้าไปทางนู้นเจ้าไปนู่นนี่นั่นทำไมต้องให้ทะเลาะกันทำไมเจ้าปกครองไงสามารถว่าได้แต่เขาไม่เขาสามารถที่จะเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับหลานเนี่ยยังดีอยู่ก็คือให้เขาสามารถที่จะแยกออกไปตรงที่ที่คิดว่ามันดีแยกออกไปเพื่อจะสามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าธุรกิจการงานของเขาต่อไปได้จึงได้บอกว่าแยกก่อนแตกเราอย่าไปแตกแล้วค่อยแยกมันจะเจ็บตัวแล้วจะเจ็บปวดเจ็บใจให้เราแยกก่อนให้เราแยกให้เราคุยกันที่บนหลักการไม่ใช่โดยที่สถานการณ์ที่เราทะเลาะกันแต่ว่าโลดเนี่ยเป็นหลานอับราฮัมให้สิทธิ์กับหลานก่อนนั่นคือแบบน้อยมากอ่ะปกติคนมีแต่ได้เปรียบก็จะเราก่อนสัญญาทั้งหลายนะคนที่ทำสัญญาจะได้ประโยชน์คนที่มาเซ็นสัญญาจะเป็นคนเสียประโยชน์แต่เขาจะต้องยอมรับเพราะว่าเขาต้องยอมสัญญากู้ทั้งหลายนะคะผู้ที่เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยนะถ้าเราอ่านทั้งหลายไม่ว่าในธนาคารสัญญาอะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขียนน่ะจะได้เป็นคนที่เป็นผลประโยชน์และเมื่ออับราฮัมเป็นคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นลุงเป็นคนที่ดูแลเขามาตลอดแต่ปรากฏว่าเขากลับให้โลดเลือกแล้วก็โลดก็หลังจากนี้จากข้อที่10ไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าเขาเห็นตรงนั้นเป็นดินแดนเหมือนสวรรค์เลยเหมือนสวนเอเดนเลยอย่างนั้นขอเลือกตรงนี้ก็แล้วกันคุณลุงแล้วคุณลุงก็ยอมให้แล้วฝั่งที่ตนข้ามนั้นคืออะไรฝั่งตรงนั้นคือแม่น้ำจอร์แดนและดินแดนอุดมสมบูรณ์แต่ฝั่งนี้เป็นทะเลทรายเป็นภูเขาเหลือให้คุณลุงคือทะเลทรายกับภูเขาแต่อับรามยอมแล้วก็อ้าวเจ้าเลือกตรงนั้นโอเคเจ้าไปตรงนั้นแล้วข้าก็จะอยู่ตรงนี้คือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่เพื่อทำงานไม่ใช่ทะเลาะกันด้วยความสัมพันธ์ถ้าเราสนิทถ้าเรามีเรื่องกินใจกันแม้ว่าบ้านอยู่ใกล้กันเราก็ยังรู้สึกอัดแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนยังโทรหากันยังไปเยี่ยมกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเก็บเอาไว้รักษาให้ดีความสัมพันธ์เหมือนกับโต้งเขียนเป็นเพื่อนแล้วรักษาไม่หายมันต้องเป็นเพื่อนตลอดไปใช่ไหมมันรักษาไม่หายเหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีคือลุงกับหลานไม่เสียความสัมพันธ์เมื่อแยกออกจากกันไม่เสียอย่างนั้นคือลักษณะของการดำเนินชีวิตที่ดีของโลดที่ของอับราฮัมที่เป็นตัวอย่างที่ดีคุณพ่อที่ดีนะคะและตัวอย่างที่สองก็คือตอนช่วยโลดในตอนที่โลดถูกจับเพราะว่าโลดเนี่ยเขาเลือกในการที่ไปอยู่เมืองโสโดมและเมืองโกโมลาแล้วเหล่ากษัตริย์ทั้ง4ก็มาตีแดนดินแดนนี้แล้วสามารถได้ชัยชนะแล้วก็อับราฮัมก็ไม่ได้ถือเจ็บหรือว่านั้นเพราะว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเขาแยกกันด้วยดีอย่างนั้นเมื่อโลดเดือดร้อนเขาแค่ไม่กี่คนเองกับคนของเขา 2-300 คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาสามารถได้ตีชัยชนะเมืองเหล่านั้นและสามารถช่วยกู้โลดและครอบครัวของโลดและทรัพย์สินทุกอย่างของโลดกลับคืนมาได้นั่นหมายความว่าเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆในการที่จะช่วยกับโลดและรักษาความสัมพันธ์ลุงกับหลานมาตลอดนะคะและอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้าลงโทษพระเจ้าคิดว่าตัดสินใจแล้วล่ะว่า
จะลงโทษพิพากษาลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราด้วยไฟกรรมฐานที่ลงมาจากภูมิจากฟ้าสวรรค์แล้วก็อับราฮัมได้ยินอย่างนั้นก็โอ้โลดล่ะจะเป็นยังไงแล้วเขาวิงวอนต่อรองต่อพระเจ้าตั้งแต่50คน40คน30คนจนเหลือแค่10คนเขาวิงวอนเพราะว่าเขาเห็นแก่ครอบครัวของโลดงั้นเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในการที่เขาดำเนินชีวิตในวงญาติเขายังรักษาเขามีตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตพี่น้องมีหลายครอบครัวที่ครอบครัวของเราไม่คุยกับป้าสะใภ้ไม่คุยกับลุงไม่คุยกับน้าไม่คุยกับครอบครัวของหลายคนเพราะเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แต่คุณพ่ออับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีที่รักษาความสัมพันธ์ในวงเครือญาติให้ดีขอพระเจ้าช่วยที่เราจะสนใจและให้เวลากับญาติเราเมื่อโตขึ้นเรื่อยๆพี่น้องของเรามีลูกมีหลานเราจำลูกหลานเขาเรารู้จักกับเขาแค่ไหนจะเจอแค่คนอย่างนี้แหละข้าพเจ้าก็จะเจออิมเดวิด2คนแต่ว่ากับพี่น้องคนอื่นล่ะมีหลานมีลูกอีกตั้งกี่คนครอบครัวของข้าพเจ้าใหญ่แต่ว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะเข้าใจและไปมาหาสู่แล้วคุยกันได้ตลอดลูกหลานของเราก็จะยังรู้จักกันและหลานกับหลานของเรายังรู้จักกันได้นั่นคือตัวอย่างที่ดีของคุณพ่อที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในวงเครือญาตินะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือในการที่เขาซื้อที่ดินจากคนที่เมืองเฮบรอนนะคะเขาไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านเขามีตัวอย่างที่ดีเขาซื้อด้วยราคาที่ปกติที่เขาซื้อขายตอนนั้นอับราฮัมเป็นคนที่เป็นพ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วมีอิทธิพลที่ดีในหมู่บ้านที่เขาอยู่แล้วคนที่ฮิตไทท์คนที่อยู่ที่บริเวณนั้นก็นับถือเขาแล้วก็บอกว่าอับราฮัมตอนนั้นซาราอายุ127ปีแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาเสียใจมากแล้วเขาก็หาที่ดินที่จะฝังศพภรรยาสุดที่รักของเขาเนี่ยว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าด้วยความเขาเป็นคนที่ล่อนเล่ไปเรื่อยๆจนกว่าที่ตรงไหนที่พระเจ้าจะให้อยู่เราอ่านด้วยกันดีไหมคะตั้งแต่ข้อที่1ซาลามีอายุชีวิตอยู่จนอายุ127ปีนี่คือช่วงชีวิตของนางซาลานางตายที่คิริยาตอาราบาคือเฮบรอนในดินแดนคณาอันอับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราและคร่ำครวญอะไรถึงนางเมื่อซาราตายเขาก็ต้องการที่จะมีที่อยู่ให้ในการฝังศพให้แล้วก็กลายเป็นที่ของตระกูลของเขาอย่างนั้นเขาต้องการที่จะซื้อแม้ว่าเพื่อนบ้านบอกว่าท่านออกไปเถอะเราไม่ว่าท่านมีชื่อเสียงดีพี่ใหญ่โตท่านเคยช่วยเราอะไรมากมายอ่ะเอาไปเถอะที่ดินแค่ตรงนี้เองถ้ำตรงนี้ยกให้แต่ว่าอับราฮัมไม่อับราในพระคัมภีร์อับราฮัมเขาโค้งน้อมคำนับนี่เป็นธรรมเนียมของที่บ้านของเขานะคะที่ชนชาวคณาอันเวลาเขาจะซื้อขอซื้อที่ดินตรงนี้ถ้ำมัมเลตรงนี้ขอซื้อแล้วก็พูดเป็นครั้งที่สองในที่สุดเจ้าของที่ดินนั้นยอมขายเราอ่านด้วยกันในข้อที่12ถึง15นะคะอับราฮัมจึงน้อมคำนับชาวแผ่นดินนั้นอีกครั้งแล้วตอบเอฟรอนให้คนอื่นๆได้ยินด้วยว่าโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจ่ายเงินค่าที่ดินผืนนี้โปรดรับไว้เถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่นเอฟรอนตอบอับราฮัมว่านายเจ้าข้าโปรดฟังข้าพเจ้าที่ดินนั้นราคา400เชเคลแต่นั่นมีความหมายอะไรระหว่างเรากับท่านเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมซื้อในราคา400เชเคลซื้ออย่างปกติธรรมดาที่คนจะซื้อขายที่ดินไม่มีการเอาเปรียบแม้ว่าคนนั้นเขาจะให้เกียรติแล้วเรียกว่าเจ้านายเรียกนายแต่ว่าเขาไม่เอาเปรียบเลยนั่นเป็นความสัมพันธ์เป็นตัวอย่างที่ดีกับเรานะคะในการที่คุณพ่อของเราก็ไม่เอาเปรียบกับผู้เพื่อนบ้านทำให้เราก็ไม่ทำอย่างนั้นถ้าคุณพ่อเราเป็นนักเลงและทำแบบกลางมากไปไหนก็ขอนะอันนี้สวยจังเลยเสื้อตัวนี้ขอไปแต่ว่าถ้าเราเห็นอิทธิพลที่พ่อทำอย่างนั้นวันหลังเราจะทำ
แต่คุณพ่ออับราฮัมไม่ทำนิสัยอย่างนั้นแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะยอมยกให้แต่เขาไม่เขาขอซื้อตามปกตินั่นคือตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ดีชีวิตคริสเตียนถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างที่ดีเมื่อเราเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเราจึงจะมีน้ำหนักเราจึงจะสามารถเชิญชวนเขาได้ถ้าเราไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ดีต่อให้เราพูดดีแค่ไหนเพื่อนบ้านของเราก็ไม่เปิดใจที่จะฟังข่าวประเสริฐงั้นขอให้เราเรียนรู้จากชีวิตของคุณพ่ออับราฮัมในการที่เราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเพื่อเราจะสามารถเชิญชวนและคุยเขาในวันหนึ่งเราจะนำเขามาถึงพระเจ้าได้อเมนไหมคะแล้วลูกๆของเราดูตัวอย่างชีวิตของเราอยู่ว่าเวลาเราเจรจากับเพื่อนบ้านอะเจรจาอย่างไรคุณแม่ของข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบทำอาหารและก็ชอบทำเผื่อแผ่เพื่อนบ้านเวลาเขาทำเสร็จเขาก็อ้าวป้าเอาไปส่งตรงนู้นตรงบ้านนี้บ้านนู้นเหมือนกับแม่แตนของบุ๋มเลยนะก็ทำอะไรมาก็จะเผื่อแผ่เพื่อนบ้านเพื่อนมันเป็นมิตรภาพที่ดีงั้นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้ารู้จักพวกเราในหมู่บ้านจริงๆเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาเวลาเขามีอะไรเขาก็แบ่งปันให้กับเราอย่างนั้นสิ่งที่เราทำก็จะมีอิทธิพลต่อครอบครัวของเราให้มีนิสัยอย่างนั้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อลูกของเราอย่างมากเมื่อเวลาเราเห็นลูกของเราเวลาเดินนะคะสังเกตลูกของใครก็ของใครก็ทำท่าเหมือนคุณพ่อของเขาสังเกตดูนะคะว่าก็แล้วแต่เพราะว่าในนี้มีหลายครอบครัวนะคะว่าถ้าเราชอบอะไรลูกเราก็จะมีนิสัยแบบนั้นอย่างนั้นเราจะถ่ายทอดในสิ่งที่ดีกว่าดีไหมดีกว่าที่จะสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยเวลาที่บางครอบครัวไม่ชอบเลยคุณพ่อของเราเนี่ยเจ้าชู้ทำให้แม่หนักใจแล้วก็หย่าร้างไปหลายครั้งแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาก็กลายเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ต้องหย่าร้างหลายครั้งอย่างนั้นด้วยเพราะว่าอิทธิพลเหล่านั้นมันจะส่งมาถึงชีวิตของลูกดังนั้นเราอยากจะสร้างลูกแบบไหนล่ะขึ้นอยู่กับชีวิตของเราในวันนี้คุณพ่อทั้งหลายคุณเป็นคนแบบไหนคุณอยากให้ลูกของคุณเป็นที่ชื่นใจแค่ไหนอย่างไรคุณมีอิทธิพลแค่ไหนต้องสร้างเขาในวันนี้เพื่อว่าวันข้างหน้าเราจะชื่นใจและนอนอย่างตายตาหลับเพราะว่ารู้ว่าลูกจะอยู่ในแผ่นดินได้อย่างปลอดภัยอย่างดีเพราะว่าคุณพ่อปลูกฝังอิทธิพลในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำก็จะเป็นสิ่งที่ผลดีกับลูกในวันอนาคตอีกประการหนึ่งของอับราฮัมที่เขาทำนะคะก็คือเขาไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแม้ว่าถูกเพื่อนบ้านแกล้งนะคะในปฐมกาลบทที่21ข้อ22ถึง26เราอ่านด้วยกันนะคะครั้งนั้นอาบีเมเลคกับแม่ทัพฟีโคกล่าวกับอับราฮัมว่าพระเจ้าสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำบัดนี้ขอให้ท่านปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าเถิดว่าท่านจะไม่หลอกเราไม่หลอกลูกหลานหรือเชื้อสายของเราให้จงรักภักดีต่อเราและต่อบ้านเมืองซึ่งท่านมาอาศัยเป็นคนต่างด้าวอยู่นี้เหมือนที่เราจงรักภักดีต่อท่านอับราฮัมกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณแล้วอับราฮัมจึงร้องทุกข์ต่ออบีเมเลคเรื่องบ่อน้ำแห่งหนึ่งที่บริวารของอบีเมเลคยึดไปแต่อบีเมเลคตอบว่าเราไม่รู้ว่าใครทำเช่นนั้นท่านไม่ได้บอกเราและเราได้เพิ่งได้ยินเรื่องนี้วันนี้เองอับราฮัมเนี่ยมีอิทธิพลที่ดีกับที่นั่นมากแล้วเขาก็เหมือนกับพระเจ้าอวยพรมากไม่ว่าเข้าไปที่ไหนๆเขารู้จักว่าดินตรงนี้ดีแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็เจอตาน้ำแล้วก็ได้น้ำเนี่ยเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชได้เสมอนี่คือพระพรที่พระเจ้าให้กับคนของพระเจ้านะคะอับราฮัมไปที่ไหนๆก็จะเจออย่างนี้แต่ว่าเขาเจอเพื่อนบ้านที่เกเรก็คือเมื่อเขาขุดบ่อได้เขาก็เอาดินมาถมก็ทำให้เขาเสียเวลาเสียแรงบ่อน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากโดยเฉพาะในดินแดนที่ไม่มีน้ำประปาและไม่มีน้ำเหมือนน้ำตกไหลหรือแม่น้ำอย่างบ้านเราแต่บ้านที่เป็นบ้านทะเลทรายแหล่งน้ำเป็นแหล่งที่สำคัญมากแต่เมื่อถูกเพื่อนบ้านแกล้งแบบนี้มันเดือดร้อนมากจริงๆแต่อับราฮัมไม่ได้ต่อยไม่ได้ฆ่าแม้ว่าเขามีวิทยายุทธ์เหมือนกับตอนที่เขาไปช่วยโลดมาแต่เขาไม่ทำแบบนั้นเขายังอดทนและเมื่อเจอเจ้าบ้านผ่านเมืองของเมืองนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาโดนแบบเนี้ยบริวารของท่านอะมายึดไปเขาก็บอกตรงไปตรงมาแล้วอบีเมเลคก็รับเรื่องเขาไม่ได้ไปต่อยกันเองเขาก็ให้กฎหมายบ้านเมืองจะจัดการนี่คือตนเป็นตัวอย่างที่ดีของคุณพ่ออับราฮัมที่อยู่กันอย่างสันติก
ับเพื่อนบ้านพระธรรมโรมบทที่12ได้พูดบอกว่าถ้าเรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเถิดอับราฮัมเป็นคุณพ่อตัวอย่างแบบนั้นก็คือเขาอยู่อย่างสงบและส่งผลมาให้อิสอัคก็เป็นลูกแห่งสันติสุขด้วยซึ่งอับราฮัมส่งทอดให้อิสอัคอิสอัคก็เป็นแบบนั้นซึ่งในสมัยอีกมาไม่กี่บทเนี่ยบทถัดไปเนี่ยอิสอัคก็เจอแบบนั้นด้วยว่าเมื่อเขาขุดบ่อหนึ่งเพื่อนก็มาถมเมื่อเขาขุดบ่อเขาก็เพื่อนมาถมเพื่อนบ้านถมไป5ครั้งอ่ะกว่าเขาจะได้เจอแหล่งน้ำแต่ละครั้งนะคะเหนื่อยยากแต่ว่าเพราะเขาได้อิทธิพลที่ดีจากคุณพ่อในการที่ไม่ใช่นักเลงแล้วก็อยู่อย่างสันติสุขกับทุกคนทำให้ครอบครัวของเขาก็มีความสุขและอยู่ในดินแดนต่างๆที่ไหนเขาไม่เป็นเรื่องปัจจุบันในบ้านเมืองของเราในโลกของเรามีหลายชนเผ่าที่ทำให้เกิดเรื่องก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วทำให้เกิดเรื่องแต่อับราฮัมเป็นคุณพ่อที่ดีที่เป็นตัวอย่างก็คือไปที่ไหนๆเขาอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขสงบสุขกับดินแดนนั้นขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคุณพ่อที่ดีและถ่ายทอดอิทธิพลสิ่งที่ดีจากพระคำของพระเจ้าหลักการชีวิตของเราอยู่ในพระคำของพระเจ้าเพื่อลูกของเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัยและส่วนช่วงที่3ที่อยากจะพูดช่วงแรกก็คือพูดถึงพระเจ้าพระบิดาของเราเรายำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและช่วงที่2พูดถึงคุณพ่อของเราคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือมีความเชื่อคุณพ่อเป็นนักนมัสการคุณพ่อมีดำเนินชีวิตที่ดีทำให้อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและคนที่3ที่ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวก็คือลูกเราทุกคนในที่นี้เป็นลูกและแม้ว่าบางคนเป็นพ่อเป็นคุณปู่คุณตาคุณยายแต่ก็เคยเป็นลูกในฐานะที่เราเป็นลูกเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราพระเจ้าได้สั่งในพระคำของพระเจ้าในอพยพบทที่20ข้อที่20บทที่20ข้อที่12เราอ่านด้วยกันนะคะจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้ากำลังยกให้เจ้าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญค่ะคือพ่อแม่นะเหนื่อยยากแค่ไหนเพื่อเราอดหลับอดนอนเหนื่อยกว่าจะสร้างครอบครัวขึ้นมาได้อย่างนั้นเวลาที่เราแสดงตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเราต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาการให้เกียรติแก่บิดามารดาจะให้แสดงออกโดยการเราเชื่อฟังท่านเวลากล่าวถึงท่านเราจะกล่าวด้วยคำที่ให้เกียรติบางคนเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นก็โอเคเขาก็จะให้เกียรติกับพ่อแม่แต่บางกลุ่มบางครอบครัวยากลำบากทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเขาไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็จะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเขาอย่างไม่ให้เกียรติแต่ในพระคำของพระเจ้าในที่นี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าให้เราฟังเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าว่าเราต้องให้เกียรติกับคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราหลายคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกันแล้วเมื่อเวลารู้จักกับพระเจ้ากลับมาเขากลับไปบ้านแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาดีมันทำให้หัวใจของคุณพ่อคุณแม่น่ะอ่อนลงต่อพระกิตติคุณดังนั้นให้เรารู้ว่าการที่เราให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราเป็นสิ่งที่สมควรเป็นคำสั่งจากพระเจ้าพระเจ้าสั่งว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพราะว่าถ้าเราให้เกียรติกับท่านมันจะเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ตรากตรำสร้างครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานยากมากสมัยนี้มีหลายคนคุณแม่น่ะทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อต้องทำงานเพื่อจะหาเป็นหัวเลี้ยวแรงของบ้านเป็นเสาหลักของบ้านที่จะหาเงินเข้ามาในบ้านแล้วก็แม่อยู่ในบ้านที่จะดูแลลูกๆทั้งหลายดังนั้นเราสมควรที่จะให้เกียรติกับท่านเมื่อตอนข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็พิงอยู่เสาอย่างเงี้ยแล้วก็หลับเรากินข้าวกันดึกกินข้าวกันค่ำตอนทุ่มสองทุ่มกว่าร้านจะปิดนะคะคุณพ่อก็นั่งพิงเสาดูโทรทัศน์เสร็จแล้วโทรทัศน์ก็ดูคุณพ่อแล้วก็พวกเราก็เก็บถ้วยชามกลับไปล้างเพราะว่ากว่าจะเสร็จสองทุ่มกว่าเขาหลับไปแล้วเราก็งงอะไรเนี่ยงงไม่เข้าใจแต่เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นข้าพเจ้าเข้าใจ
พราะว่าคุณพ่อต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อจะเปิดประตูบ้านซึ่งมันเป็นเสาไม้เป็นแบบไม้เป็นแผ่นกระดานเป็นแผ่นๆอะหนักไม่ต่ำกว่า5 กิโลหรือ10 กิโลที่มันยาวแบบเขาเปิดเป็นทีละแผ่นทีละแผ่นกองเอาไว้อะหนักมากข้าพเจ้าไม่เข้าใจเพราะข้าพเจ้าเป็นเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กไม่เข้าใจแต่เมื่อเติบโตแล้วระลึกถึงภาพที่สมัยก่อนที่บ้านของข้าพเจ้ามันมีรั้วสองชั้นชั้นแรกเป็นเหล็กดึงอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ชั้นอีกชั้นนึงเป็นชั้นไม้ต้องดึงกระดานแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นมากองแล้วก็เอาข้าวของออกไปเรียงวางเนี่ยตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าตลาดเนี่ยเปิดขึ้นมาแต่เช้าคนก็จะมาซื้อของงั้นไม่แปลกใจเลยว่าพ่อทำงานอย่างหนักและแต่เช้าก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมทุ่มสองทุ่มพอคุณพ่อขึ้นมาปิดบ้านเรียบร้อยแล้วขึ้นมากินข้าวปลาเดียวเองก็หลับอยู่ติดเสานั้นเลยจนพวกเราเก็บถ้วยชามเรียบร้อยแม่ก็มาเรียกป้าไปนอนเถอะ คือรู้แล้วว่าเหนื่อยมากดังนั้นเราสมควรที่จะตอบแทนพระคุณของท่านโดยการที่จะให้เกียรติบิดามารดาของท่านพ่อแม่ของท่านคงจะมีอีกหลายอาชีพที่แตกต่างกันกับจากครอบครัวของพระเจ้าแต่คงเหนื่อยยากไม่ต่างกันอะไรเลยก็คือทำเพื่อลูกคุณพ่อบางคนต้องทำงานนอกบ้านเสร็จแล้วกลับมาบ้านยังต้องดูแลช่วยเปลี่ยนมือกับลูกกับแม่เพราะว่าแม่บอกว่าเหนื่อยทั้งวันแล้วโทรไปทีโอ้ยเหนื่อยอ่ะพ่อก็ต้องมาอุ้มแล้วพ่อก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วยิ่งถ้าคืนนั้นลูกมีไข้ก็พรุ่งนี้เช้าก็หมีแพนด้าไปทำงานละก็ไปทำงานคือทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านเหนื่อยมากนะคะเราต้องเห็นใจและรู้ว่าคุณพ่อของเราทำงานหนักเพื่อครอบครัวงั้นถ้าเรายังมีคุณพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เรารักคุณพ่อของเราให้มากให้เกียรติกับท่านแล้วก็ที่จะตอบแทนพระคุณของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อเวลาที่ท่านแก่เฒ่าท่านไม่มีกำลังเรี่ยวแรงแล้วให้ท่านรู้จักกตัญญูแล้วก็ดูแลท่านด้วยเพราะว่าสมควรอย่างมากที่ท่านจะต้องดูแลหลายครอบครัวจะเป็นอย่างนี้วัยรุ่นเขาถือว่าเขาเป็นวัยรุ่นพ่อแม่แสดงความรักแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้เข้ามาใกล้แล้วก็ไม่อยากจะฟังอยากจะฟังคำแนะนำของเพื่อนมากกว่าซึ่งคุณพ่อคุณแม่แนะนำก็เพราะว่ารักแล้วก็ห่วงแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่เวลาที่จะต้องแยกออกไปแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเพื่อนไม่รับผิดชอบแต่พ่อแม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเข้าใจไหมคะนั้นพ่อแม่ก็เลยเดือดร้อนมากเวลาที่ลูกจะตัดสินใจอะไรก็อยากจะฟังทุกขั้นตอนเพื่อให้รอบคอบให้ดีแล้วถึงจะสนับสนุนแต่ลูกกลับจะมองว่าเฮ้ยถ้าพูดกับพ่อแม่แล้วมีแต่ห้ามเนี่ยแต่ถ้าพูดกับเพื่อนมันได้คุยอะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันคิดยังไงไม่มีคนดับฝันแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเข้าใจว่ามีที่ปรึกษามากก็ปลอดภัยใช่ไหมคะงั้นให้เห็นคุณพ่อคุณแม่ในเวลาที่ให้คำปรึกษาให้เกียรติแล้วก็ให้คุณค่าด้วยแล้วก็พ่อแม่เนี่ยถ้ารู้ว่าลูกน่ะทำแบบนั้นอย่างดีน่ะลูกพ่อแม่สนับสนุนเต็มที่เลยไม่ว่าจะเรื่องเลือกคณะวิชาที่เราจะเรียนไม่ว่าจะเลือกงานที่เราจะทำไม่ว่าเลือกสาวหรือเลือกหนุ่มที่เราจะคู่เป็นคู่ครองถ้าพ่อแม่เห็นดีด้วยโอ้โหทุกอย่างฉลุยหมดเลยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เห็นด้วยแล้วคุณอยากทำเองตามลำพังจะยากมากเลยเพราะว่าถ้าผิดอะไรมาก็บอกแล้วไงเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเงินทุนของท่านก็ยังลงทุนช่วยเราดีไหมคะอย่างนั้นขอสิ่งหนึ่งก็คือให้เราให้เกียรติแก บิดามารดารับฟังให้เกียรติรักและเชื่อฟังท่านมีอีก2ข้อที่จะพูดถึงในแง่นี้นะคะในสุภาษิตบทที่6ข้อ20ถึง23เราจะอ่านข้อที่นั่นค่ะ6สุภาษิตบทที่6ข้อ20ถึง23ลูกเอ๋ยจงรักษาคำสั่งของพ่อเจ้าและอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้าจงตึงมันไว้ในดวงใจเสมอจงผูกพันไว้รอบคอของเจ้ายามเจ้าเดินคำสอนนั้นจะช่วยชี้นำยามเจ้าหลับมันจะคอยดูแลครั้นจะยามเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะคำสั่งนี้เป็นดวงประทีปคำสอนนี้เป็นความสว่างการอบรมบ่มนิสัยเป็นทางแห่งชีวิตนี่ตัวอย่างรายพระคำสุภาษิตมีเยอะมากนะคะที่เป็นคำสอนของคุณพ่อสำหรับลูกเพราะว่านั่นคือความห่วงใยที่มีต่อลูกนะคะแล้วอีกข้อสุดท้ายคือในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4
เอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อที่4เราอ่านด้วยกันผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลกผู้ที่เป็นบิดาอย่ายั่วโทสะของบุตรของตนแต่จงอบรมเลี้ยงดูด้วยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแบบของพระเจ้านี่คือถ้าเราเป็นลูกให้เราให้เกียรติบิดามารดาและชีวิตของท่านจะยืนยาวไปดีมาดีบนแผ่นนี้โลกนั่นคือข้อที่พระเจ้าทรงให้กับเราเป็นรางวัลแล้วก็มีแถมท้ายว่าคุณพ่ออย่ายั่วเพราะว่าลูกไม่มีคำจนคำที่จะพูดโต้เถียงโอ้ยพ่อพูดแค่นี้ไม่รู้จะพูดอะไรละก็พูดแค่นี้แต่พ่อถ้ายั่วโทสะลูกจะรู้สึกโกรธมากเพราะว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางที่จะเถียงได้เพราะว่าเราเป็นลูกยังไงก็เป็นลูกวันยังค่ำงั้นก็หนุนใจพ่อว่าถ้าจะแทนที่จะยั่วโทสะแทนที่จะไปจี้เขาจนมุมก็หนุนใจถ้าเขายังดื้ออยู่ก็อธิษฐานเผื่อเขาจนวันหนึ่งเขาเข้าใจแล้วก็จะทำให้เราไม่เสียความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเราความสัมพันธ์กับลูกไม่ดีวันหลังเรื่องอะไรอีกหลายอย่างเขาก็ไม่อยากจะพูดกับเราไม่อยากจะบอกกับเราเลยเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ห้ามยังไงก็ไม่เห็นด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเวลามาแก้ทีหลังเราก็ต้องกลับไปแก้อยู่ดีเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมมติว่าเขาโดนจับเราก็ต้องไปไถ่เขาออกมาถ้าเขาเจ็บป่วยเราก็ต้องไปตามรักษาอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีพ่อแม่ลูกถ้าเรารักษาดีไม่ต้องไปแก้ตามทีหลังแต่มันจะเติบโตทีละขั้นทีละตอนอย่างสวยงามขอพระเจ้าช่วยนะคะในวันนี้เป็นวันสุขสันต์วันพ่อแล้วก็อยากให้คุณพ่อมีกำลังใจเมื่อเวลาเลี้ยงดูลูกให้รู้ว่าลูกๆอ่ะดูชีวิตของท่านการกระทำดังกว่าคำพูดชีวิตของท่านมีอิทธิพลต่อลูกทุกอย่างไม่ว่าดีหรือไม่ดีดังนั้นถ้าท่านอยากจะวางแบบอย่างเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ไว้ให้กับลูกและในครอบครัวครอบครัวของท่านจะมีความสุขคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเสาหลักเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากกับในครอบครัวไม่ว่าท่านทำดีหรือไม่ดีลูกๆ กับภรรยาได้รับผลจากการที่ท่านทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ท่านภูมิใจว่าท่านเป็นเสาหลักในครอบครัวรักษาชีวิตของท่านในฐานะที่เป็นพ่อให้ดีและท่านก็จะทำให้ลูกหลานและครอบครัวมีความสุขขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นพระบิดาที่ผู้ทรงสร้างทรงรักทรงเอ็นดูทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยทรงปกป้องคุ้มครองพระเจ้าข้าขออวยพรคุณพ่อทุกท่านที่นี่ให้เขามีกำลังใจในการที่เขาจะทำเรียนแบบจากองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้ที่รักคริสตจักรพระองค์ก็จะทรงให้คุณพ่อรักในครอบครัวรักทุกคนในครอบครัวอย่างดีขอให้เขามีกำลังใจในการที่เขาทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วพระเจ้าในข้อบกพร่องขอพระเจ้ายกโทษและขอพระเจ้าให้เขามีกำลังใจเอาชนะในข้อบกพร่องต่างๆนั้นโดยพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรลูกๆที่จะกตัญญูเลี้ยงดูแลคุณพ่อเมื่อเวลาที่แก่เฒ่าขอเป็นครอบครัวที่มีความสุขเราขอพระคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ